นี้ไปฉันคนชาวนานาตาเซอร์ต้องกล้าสิ้นเสื้อก็พอ
กันไปสองรอบให้ทีมงานรำในคืนนี้สี่คณะเหมือนเดิมนะครับแม่สีไพเพชรโสภาเปลี่ยนทิศเว้ยสลับที่กันแล้วก็ยังงงๆอยู่น้องโบแล้วก็จันดารานะครับสี่คณะพวกเราสองสวรรค์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคืนนี้ก็ดื่นนะครับเมื่อตอนเย็นก็ตอนเย็นเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ตอนเย็นนะครับก็มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยท่านชัยยะอังกินันท่านยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแต่ท่านติดภารกิจมาไว้ได้วันนี้คือท่านให้จ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลราชหรือนายกต้อยนะครับเป็นผู้เปิดงานเป็นทางการเมื่อกี้นี้ที่เวทีกลางนะครับครับผมงานก็เราไปสองคืนนะครับคืนเมื่อคืนคืนนี้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในหนึ่งเพราะว่าเอิญทุกปีเลยจะต้องมีงานแบบนี้มาแจมดูเสื้อผมก็รู้ว่าต้องใส่ครับผมไม่ปกติดูเสื้อก็รู้ไปดัดอ้อยมาไม่ใช่ดัดอ้อยมาเพราะว่าต้องทำแค่สองนาทีอยู่นะครับหัวคำก็ธรรมะธรรมโมไปก่อนนะครับเหมือนมือก็ฮะครับผมวันมือก็หลับหลับอยู่ข้างโอ้โหวันนี้ไม่หลับแล้ววันนี้ไม่หลับวันนี้ตื่นครับผมพอสองชั่วโมงมาหลายคืนแล้วเมื่อคืนก็นอนอยู่นู่นนอนริมน้ำเลยที่กองอำนวยการครับผมกลับไปหกโมงเช้าแล้วนะครับวันนี้สุขสันต์การบัตรมีขายนะฮะมีขายสามใบ20บาทสามใบ20สาวสาวสวยๆบริการอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็ยังอยู่นะครับผมเออ20บาทนะครับอีมีเยอะนะครับครับผมวันนี้ก็มีข้างหลังเราก็หัวเทียมไถด้านนู้นมีภาพยนตร์ครับผมตรงนู้นก็วิธีกลางการแสดงนะครับเราตรงนี้ตรงกลางตรงกลางเลยนะครับต้องขออภัยท่านที่ยืนตรงทางนั้นด้วยเพราะว่าทางเดินไปดีพอดีมันอาจจะมีเบรกกันนิดหนึ่งข้างกุฏิวัดนะครับหน้ากุฏิเลยมีพระป่าลอยฟ้าตรงนั้นด้วยเลยนะครับแล้วก็ท่านจะไปทำบุญนะว่าถวายสังฆทานพิชองหลวงพ่อผีหนุ่มพระออดด้านนู้นเลยแล้วก็ลอยกระทงนะครับมีกระทงสวยๆงามๆมากมายนะครับประดับประดาด้วยไฟแสงสีไฟแสงสีที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่มีราคาข้างงวดนะครับเย็นๆกันไฟฟ้าสบัดแก้วฟอป้อมสาวน้องเก๋แล้วก็เสียอ๋อช่วยกันทั้งหมดเลยทีมงานของผมต่อหาดสวรรค์นะพูดง่ายๆเลย4วันทำงานตรงนี้ให้เสร็จนี่เก็บ2วันเองอันนี้ต้องมีงานนะครับพุ่งได้วันพุ่งได้ครึ่งวันเต็มๆเลยเก็บก็คืนนี้ก็ตี4กว่าจะเสร็จตรงนี้นะฮะครับผมมาแล้วเรียบร้อยวันนี้รอบหวานกันแล้วก็อีกนิดนึงไหนๆก็หยุดแล้วนะครับใครห้ามนำสุราห้ามสุรีเมื่อคืนนี่มีแต่ผมคิดว่าเลยมันอย่างนั้นมันจะหมดเวลาอยู่ด้วยพอดีเมื่อคืนนี้มีพอดีขึ้นมาบนเวทีแต่คืนนี้รับรองหยุดแน่ๆครับถ้าใครนำขวดแก้วขวดน้ำขึ้นบนเวทีหรือบุหรี่ผมหยุดทันทีและใครทะเลาะวิวาทกันในงานนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปคนละ50,000ใครทุนจะทะเลาะต้องมีเรื่องจากที่อื่นมาไม่เกี่ยวจะพูดจะถูกจะแพ้จะไม่รู้จะผิดจะถูกไม่รู้ครับผมคุณไปเคี่ยวเองถ้าคนมาตีในวัดตี50,000แน่นอนคนละ50,000ครับ10คนก็คนละ50,000ไม่มีการลดหย่อนทั้งสิ้นนะครับครับดูกันต่อเลยครับในจังหวะรำวงรวดนี้วันลอยกระทงและวันจันทคาด้วยวันนี้หรือว่า2อย่างกันเลยครับผมพระจันทร์เต็มดวง15ค่ำเดือน12ลอยกระทงจันทร์ครับมาระบองแรงกันต่อกันคืนนี้รอบที่หนึ่งชะเฮ้ยเฮ้ยกระนั้นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยละกันครับผมเรียกใช้ได้เลยอย่างโยกอย่างเต็มช่วงนี้ร้องหวานแล้วดังและช้อนจะเป็นเรื่องการร้องหวานผมร้อยกระทงแล้วเรียนเชิญด้านบนด้วยละกันครับผมขอบคุณที่มาจากทุกท่านเลยนะครับ
ตอบ
วนทงรังทงเลย